ง How to ประกันชีวิตครับค่ะ How to ประกันชีวิตวันนี้เป็นเรื่องที่มาตอกย้ำเรื่องของการใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีจากการทำประกันสุขภาพนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแสดงสิทธิ์หรือว่าแจ้งอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นทางการกับไปที่บริษัทประกันชีวิตที่เราทำประกันสุขภาพด้วยคือปกติแล้วเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 รวมประกันชีวิตด้วยก็คืออยู่ในวงเงินไม่เกิน 100,000 นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ที่เรานำเสนอผ่านคุณปกป้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณปกป้องนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจง่ายๆว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรค่ะจากสมาคมประกันชีวิตค่ะการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพเรื่องที่ต้องรู้กันวันนี้ทำประกันสุขภาพแล้วจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีต้องแจ้งบริษัทรับประกันชีวิตก่อนนะครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดที่ 15,000 บาทและเมื่อนำมารวมกับค่าเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์หลักที่มีกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับขั้นตอนการนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นมีขั้นตอนง่ายๆคือผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนดังกล่าวผ่านบริษัทประกันชีวิตพอถึงสิ้นปีบริษัทก็จะนำรายชื่อพร้อมเลขที่กรมธรรม์ส่งให้กับกรมสรรพากรโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแนบหลักฐานค่าเบี้ยประกันสุขภาพเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีทั้งนี้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันสุขภาพหากผู้เอาประกันภัยต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องยืนยันความประสงค์ลงไปในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตแนบมาให้แล้วส่งกลับไปยังบริษัทที่รับประกันท่านนะครับเพราะกรมสรรพากรมีประกาศโดยอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่315ว่าตั้งแต่ปีภาษี2561เป็นต้นไปสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้จะต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ์ต่อบริษัทประกันชีวิตที่ได้เอาประกันภัยไว้อย่าลืมนะครับเฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้นนะครับที่ต้องแจ้งความประสงค์กลับไปยังบริษัทที่รับประกันชีวิต